พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนั่งรถสาธารณะอุ่นใจด้วย Traffy Be Safe ปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินข่าวอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเช่นรถตู้รถประจำทางอยู่บ่อยครั้งสร้างความกังวลใจให้กับผู้โดยสารอย่างมากจะมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยเฝ้าระวังตรวจสอบความเร็วรถเพื่อลดพฤติกรรมการขับขี่รถที่ไม่ปลอดภัยขึ้นมาได้ไหมครับนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วรถและพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมขึ้นเพื่อช่วยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีพฤติกรรมขับรถที่ไม่ปลอดภัยเรียกว่า Traffy Be Safe ซึ่งสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ระบบนี้จะตรวจวัดความเร็วรถและพฤติกรรมการขับขี่โดยทำการบันทึกข้อมูลของการขับขี่อัตราความเร็วที่ใช้สามารถแจ้งความเร็วที่ผู้โดยสารรู้สึกไม่ปลอดภัยส่งข้อมูลนี้ไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการกับผู้ขับขี่และบริษัทที่ดำเนินการรถสาธารณะนั้นๆได้ปัจจุบันได้มีการนำไปใช้กับรถตู้อนุสาวรีย์ชัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตสายต่อ85ตั้งแต่ปี2554มีผู้ใช้บริการมากกว่า 24,000 ครั้งผลงานวิจัยโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000